ที่พับผ้าเจ็บใจไอ้ทศพักมันมาหลอกละพี่เป้าเห็นนางลุงผมไม่โอ้ตาแดงว่าสงสารสีดาน้ำตาไหลเลยสงสารนางเอกโอ้พี่เป้าเห็นนางลุงผมไม่โอ้โหไอ้เหี้ยสีดาแสบตาโอ้ยพี่บ่าวเห็นนางลุงผมไม้แม่นดิโอ้ตาแดงสงสารสีดาถูกทศกัณฐ์จับมาใช่ไหมไม่ไปแล้วทำไมสีดาเพชรกิ๊บไพ่เล่นแบนว่าเล่นไม่ได้แล้วนางลุงผมไม้อีกแล้วสีดามึงใส่ชุดแดงใช่ไหมเออเล่นไม่ได้แล้วพี่พายกี่ตัวกี่ตัวนางลุงหายหมดเลยเล่นไม่ได้แล้วนางลุงหายหายไปแล้วเหรอนางลุงผมมาไอ้ตรงตัวเหี้ยนี่แดงนางลุงผมถ้าดูหนังลุงนี่ไม่ดูดีกว่าเฮ้ยพอจะมีอย่างอื่นให้ดื่มป่าววะพระนรทานยังไม่น้ำจันได้หรือยังน้ำจันเหรอเฮ้ยไอ้ติ๊กติ๊กโอ้เฮ้ยน้ำจันเหรอน้ำจันกูยังไม่ดื่มเลยน้ำจันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยทางน้ำมือโอ้โหพวกมึงจริงจริงเชียวพระนรทานลุงนี่ให้พระองค์ไปดูหนังลุงใกล้ๆจะไปดีนางเอกสวยสวยมันจะสมควรหรือพระเจ้าค่ะดีแล้วที่ข้าพเจ้าไม่ลงไปดูน้ำจันมาแล้วพระองค์ในวัดในวาเวลาเราจะดื่มจะเล่นอะไรก็เป็นไปตามไปท้องเรื่องก็ต้องปิดต้องบังนี่ไปเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นแหละอ่ะเปิดเฮ้ยเปิดหน่อยโหแล้วผมก็ไม่มาไม่เปิดมาแล้วกูก็ไม่ใช่คนดื่มซะด้วยแล้วใครจะทำให้มึงได้ล่ะใครจะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแดดไปเป็นพยาเปิดเลือดเอิญเสียดายเสียดายมันจะโคก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 โอ้ยไอ้อาทิตย์ขอกูล้างลิ้นสีดาบ้างเถอะเป็นอย่างเฮียเอาตัวแล้วกูเฮ้ยลิ้นที่ไหนได้ไหมลิ้นที่ไหนเออลิ้นลิ้นบอกเลยบริการบริการหน่อยเออแม่มันเจ้าเจ้าดีมากเราดื่มเนี่ยเราดื่มเพราะเป็นกระสายดื่มเพื่อมันพอชื่นอกชื่นใจมันชุ่มคออย่าดื่มให้มันถึงก็เกินไปเดี๋ยวมันจะไม่รู้สึกตัวมันจะเมาจนไม่ได้ทีไม่ได้ทางเราเป็นเจ้าอย่างไรเดี๋ยวไปเสวยได้วางต่อใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้เวยอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหลงถึงไหนร้อนถึงลักษณะเหมือนผียี่ห้อเนาะเวลาดื่มนี่นะเวลามันดื่มคนเดียวนะก็เหงาอีกแหละใช่ไหมเขาเรียกว่ามันล่ำสุราก็ต้องมีได้หลายคนเติมหน่อยแม่พกตัวมาเติมเติมเติมไอ้สัญญาวะสัญญาสัญญาวะพระเจ้าค่ะพระหลวงท่านดื่มด้วยกันไหมกับฉันไม่ดื่มพระเจ้าค่ะพระองค์ตอโถมึงไม่ดื่มอันนี้มึงเล่นเบียร์มึงเล่นไม่เป็นอีกแล้วทำไมอ่ะเวลากูดื่มเนี่ยเบียร์เขาไม่กินฟองเล่นมีฟองกูจะกินยังไงวะไอ้ตะกี้กูไม่เคยทงเบียร์ด้วยฟองเต็มทำไงน่ะโถฟองออกฟองออกให้หน่อยฟองออกหน่อยมึงใหญ่แล้วทำแล้วเนี่ยเอาพระองค์ไม่เหวยฟองกูก็ตักฟองออกมึงไม่ไปเอาช้อนมาตักหรือเอากระบวยมาช้อนออกกูคนบ้านนอกเวลากินข้าวเขาใช้มือเขาเรียกว่าเปิบด้วยมือมึงไปเจรจากับผมโอ้โหนี่กูดูแล้วมันจะมีผงมึงมีอะไรกองไหมมีกองน้ำมันมีผงไหนแล้วเนี่ยมันมีผงในขวดมันมีผงในขวดมีอะไรกองไหมกองหน่อยไม่เป็นไรนี่ไอ้เหี้ยกองหน่อยกองหน่อยกองเป็นกาแฟตะงอกเลยอ๋อสกัดฟองสกัดฟองได้ด้วย
เนี่ยเป็นเจ้าก็ต้องสะอาดสะอ้านไปกินมีผงมีผงมันก็สกปรกตายห่าใช่ไหมจริงด้วยพระเจ้าค่ะคนเรากินนะไม่ต้องถือสากันหรอกลิเกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นลูกน้องเก่าแล้วก็เดี๋ยวก็กลับไปอยู่คนมาเล่นด้วยกันอีกก็พวกกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะมาโถคนเราเนี่ยนะกินไปเถอะอย่าไปถือสากันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปรังเกียจครับโถไอ้เด็กมาเข้ามาใกล้สิพูดถึงนี่นะครับผมเวลากินกินคนเดียวมันเหงานั่นไงครับอ่ะกูให้มันกินก่อนเสวยเป็นเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้ามันกินหมดนะเดี๋ยวพี่เขาให้รางวัลเต็มที่เลยกูว่ามาก่อนดีมั้งเผื่อพลาดใครอยากให้ในตลกต้องได้กินปรบมือดังๆหน่อยครับเฮ้ยคนรักไปเยอะเลยแพ้กูเล่นไม่ได้แล้วล่ะทำไมแม่กูวิญญาณออกจากร่างตลอดเลยไม่มีสมาธิเล่นลิเกแล้วกูอ่ะกินแม่มางานตั้งแต่กี่โมงครับผมมางานตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่7โมงเช้าใส่ถุงเท้าตอนกี่โมงกูใส่ถุงเท้าตั้งแต่ตีห้าออกจากบ้านขับรถมาเนี่ยเดินลุยทั้งงานเลยโอ้เดินลุยทั้งงานตั้งแต่เวทีนี่แล้วกลับไปนู่นวันนี้ประมาณ30กว่ารอบอ่ะกินกินซะเออเท่านั้นแหละแม่หนูรักแม่คนละครึ่งไว้นะจะดีเหรอพ่อนิดเดียวกินแล้วได้รางวัลนะเออไอ้เหี้ยเห็นแก่เงินซะด้วยเฮ้ยเบาๆไม่เนื่อไม่น่าเชื่อเลยมาพ่นตีนกูจะหวานขนาดนี้สะใจไหมเล่ากูไม่ไปไหนแล้วสะใจมึงแล้วล่ะเห็นมึงมีรอยยิ้มกูก็สบายใจเชิญองค์กษัตริย์แก้วฟ้าเสด็จเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพระองค์อะไรจะเข้าเรื่องอย่าเพิ่งรีบมึงก็ใจร้อนลิเกอย่างงี้อย่ารีบเข้าไปไหนจะเข้าเรื่องแล้วอย่าเพิ่งรีบทำไมรางวัลกูอยู่ไหนอ่ะมาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้แพ้เดี๋ยวอีกแก้วนึงมึงเอาตีนมึงล้วงๆเลยเอาตีนล้วนๆเลยนะขอบคุณขอบคุณคุณอาบัญชาจืดนะครับขอบคุณอาจะของเอสเอรีสอร์ตตรงนี้นี่เองบ้านซอยบ้านพักตำรวจครับผมเฮ้ยเจ้าของรีสอร์ตเหรอเจ้าของรีสอร์ตจริงไหมเนี่ยจริงจริงอย่างน้อยต้องมี500-600อ่ะหยอกหยอกอ๋อต้องกระถิ่นครับกระถิ่นให้สบายใจเลยครับผมขอให้ท่านมีความสุขนะครับท่านมาทอดกระถิ่นเจ้าของรีสอร์ทเหรอรีสอร์ทนี่ถ้ามีเรื่องกับกูเป็นอะไรไหมแล้วแต่มือดูเอาวันเนี่ยอะไรมามั่งเออหน้าเขาไม่ติดหมอหลอกเชื่อครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆเน็บอย่าว่าช้านะครับรอให้พรหน่อยให้พรหน่อยเออครับขอให้ท่านนั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีไอ้มือเนี่ยจะนอนหลับไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงอิติปิโสภควาพุทโธโภคาละมาเงินมีธัมโมโภคาละมาเงินมีสังโฆโภคาละมาเงินมีนาคาลิติครับอ๋อถูกครบเดี๋ยวครับท่านครับท่านจะรีบไปหน้าเกียรติโอ้ยอย่าเรียกท่านเลยท่านฟังผมนะครับเรียกกับพี่ลงสอทอตอนนี้คนมองท่านทั้งงานเลยครับแต่ถ้าท่านเดินกลับไปเนี่ยคนทั้งงานจะบอกเหมือนกันเลยว่าท่านขี้เหนียวที่ผายท่านต้องใจกว้างกว่านี้ครับแต่ยิ่งจะพักมาผมใจไม่ดีถ้าแบงค์500พอได้ครับผมนะครับท่านครับขอบคุณครับท่านครับท่านครับท่านขอแบงค์20ขึ้นน้ำแก้วนะเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วจะอะไรอีกเดี๋ยวเขาไม่มีทอนขอบคุณนะครับ20มึงก็เอานะไอ้เหี้ยแบงค์500ล้านค้าบอกไม่มีแบงค์ย่อยแล้วมีแบงค์ย่อยกูแล้วนี่เดี๋ยวฉันหาร้านที่มีแบงค์ย่อยให้มึงไม่มาเตือนไอ้ดีก็ขอได้เอาเมาก็จ่ายไปพักฉากนี้ติ๊บรวมนะไอ้นะติ๊บรวมอาชาเมื่อกี้เนี่ยติ๊บรวมใช่ไหมเออยักหน้าแล้วเห็นไม่รู้กูไม่ค่อยรู้จักใครมาดิหน่อยดิผมเรียกพระเจ้าข้าพระองค์ตอนนี้ท่านเริ่มไม่ไหวอีกจะกลับมีอะไรพระองค์ดิ้นเนี่ยมีอะไรดีๆให้ดูบ้างก็บอกโอ้ยที่นี่แล้วถ้ามีดีที่สุดนู่นเลยพระองค์เข้าไปดูเลยในห้องพระติ๊กฮะมีพระดีๆเยอะแยะเลยจริงเหรอวะจริงอยู่ตรงไหนวะแม่อยู่ห้องซ้ายมือพระเจ้าข้าพระองค์ดังนั้นแล้วก็พระอะไรมือดูหน่อยดูเลยพระดีๆนั้นจะไปเออติ๊กแล้วลาตีเมียฉันล่ะลาตีอยู่ในห้องเฮ้ยลาตีพี่จะมานี่ก่อนให้ใครเอาไม่ขี่ไว้ในห้องไว้นะพี่อะไรกูลืมกูลืมวงสมประตึงงงให้งงเดี๋ยวตากูฝาดหรือเปล่าบ้างพลังที่อยู่ในห้องเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไอ้สนธยา
ขอได้ชาพนมมันหมายความว่ายังไงกันวะไม่น่าพลาดเลยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นเป็นน้องสาวก้าวหม่อมชันพระเจ้าค่ะเป็นน้องสาวโอ้โหว่าว่าต้องบอกไปก่อนจะอยากตายหรือไงเรื่องกำลังเล่นดีๆเนี่ยนะทุกคนก็ต้องจับตามองไปที่มึงมึงคิดว่ากูใช้ตังไม่เป็นเรื่องไงฮะเวลาลิเกแสดงขอความนาอย่าให้รางวัลลิเกนะฮะครับผมโถให้โอกาสกูเถอะชีวิตคงสุดท้ายแล้วกูเพราะนั้นแล้วก็มึงบอกมึงมีน้องสาวด้วยกูไม่อยากรู้มาก่อนเลยสัญญาว่ามึงมีน้องสาวมาเข้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็มึงใจดำเหลือเกินที่ไม่แนะนำให้เขาจะได้รู้จักให้เขาเห็นโฉมหน้าของน้องสาวบ้างสิวะถ้าพระองค์ท่านต้องการหยุดทางพระหัตถ์ด้านซ้ายของพระหลวงท่านพระหัตถ์ด้านซ้ายของกูเชิญทอดพระเนตรดูเถิดไหนเลยวะถวายบุญขอชมหน่อยสิวะมันจะเป็นยังไงบ้างสร้างความตกใจกับพระองค์เมื่อเห็นภาพสาวสวยที่อยู่ตรงหน้าและนี่อะไรคือที่ตาชมเพื่อการแสดงครับสวยไม่มีสองยิ่งมองยิ่งสวยเป็นอะไรพระองค์ท่านอะไรล่ะแหมระวัง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 ปากหน่อยระวังปากปากแบะแล้วมึงอ่ะรอบไม่เก่งแก้วอะไรประทุนไม่มีอะไรน้องสาวจริงเหรอน้องสาวกับหมูชันพระเจ้าค่ะสวยไม่มีสองยิ่งมองยิ่งสวยบุญใดไหนช่วยร้อยทั้งพระอยากเคียงคู่อยู่เคียงข้างลงพระน้องนางหนักหนาความรักเร็วไวข้าได้สมหวังข้ามาเจ้าแก้วฟ้าจะขอน้องสาวของมึงไปเป็นนางนี้ได้หรือเปล่าวะเออเฮ้ยเออขอบใจทีมยกให้กูถ้าอย่างนั้นมากูขอไปเลยเจ้าท่านกระตี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 ทรงเสด็จกระตีองแก้วฟ้าละเหมือนคนไทยรักเขาคายคงที่แต่เขาพากากีไปกอดคุดทาตามติดนี่แม่มันคิดมาตอดพานางไปพอดพอดพากูสุดจะทนจะขอเป็นคนทันตาไปประหารเพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยถ้าหากเข้าไปองค์กษัตริย์แก้วฟ้าเป็นจอมเหนือหัวใครเล่าจะฆ่าพระองค์ท่านได้ลงรักก็ส่วนรักแค้นก็ส่วนแค้นเอาละเราหมดทางเลือกยอมให้ราตรีเป็นอังเอกพระมเหสีองค์ใหม่ขององค์กษัตริย์แก้วฟ้าอะไรจะเกิดขึ้นค่อยว่ากันยอดเก่าณตำหนักกลางน้ำราตรีต้องชอกช้ำมาอยู่ที่นี่หนึ่งThank you.
การสองชายสิมายดีอนิจจาน่าสงสารทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้คดีใจเหลือเกินตั้งแต่เสียสีจันทราไปไม่เคยเปิดหัวใจกับหญิงอื่นใดเว้นไว้เถอะว่ามาเจอราตรีผู้นี้ทำให้ข้าต้องเปิดหัวใจรับรักผู้หญิงคนนี้อีกสักครั้งไหนเล่าลองหันมาให้ข้าได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นใบหน้าสวยสดงดงามของเจ้าสนิทเธอราตรีฮะเจ้าร้องไห้เจ้าร้องไห้จะเป็นอะไรหรือเปล่าราตรีเจ้ากลัวข้าไปแล้วใช่ไหมข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจนะราตรีโปรดก่อนเพคข้าทูลกระหม่อมหม่อมฉันราตรีผู้นี้เป็นสาวบ้านนอกโคกนาไม่คิดว่าจะมีบุญวาสนาว่าภายภาคหน้าจะเป็นอักเอกมเหสีแต่หม่อมฉันราตรีไม่เคยมีความรักไม่แปลกหรอกเพคะราตรีเจ้าเอ๋ยเมื่อฉันห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนก็ต้องกลัวก็ต้องคิดถึงเป็นธรรมดาจะพูดแบบนี้เหมือนไม่มีเรื่องสนใจอะไรบางอย่างข้าเป็นกระซับข้าฟังด้วยหูข้าดูด้วยตาข้ายอมรู้ด้วยสติปัญญาของเจ้าที่ข้ากระทำเจ้าไปข้าไม่ได้ตั้งใจไม่แต่น้อยแต่ความค้านจะมาอยู่ในใจข้าพเจ้ารอยน้ำตาคราบน้ำตาบนใบหน้าของอีรัสตรีทำให้ข้าพเจ้านึกถึงอดีตที่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งหักอกข้าพเจ้าไปข้าขออย่างเดียวเจ้าอยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขออย่างเดียวอย่าให้เจ้านั้นได้มีหยดรอยน้ำตาเปื้อนบนใบหน้าของเจ้าเท่านั้นครับพอใจแล้วทำให้เขาได้หรือเปล่าเจ้าต้องการอะไรเจ้าบอกข้ามาสิสิ่งที่หม่อมฉันอยากจะขอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่หม่อมฉันจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสหม่อมฉันขอเจอพี่ชายของหม่อมฉันหน่อยได้ไหมเพคะโถแม่คุณไม่ทูลหัวไม่ทูลกระหม่อมนี่ราตรีใช่สิข้าพเจ้าแก้วฟ้าเป็นผู้ชายมือไวใจเร็วไปสักนิดหนึ่งยังไม่ได้พูดจาภาษาใจกันสักน้อยกลับพาเข้ามาณตำหนักชั้นใหม่แล้วเพราะอกลูกผู้หญิงเราเป็นจ้าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องคิดถึงญาติพี่น้องไม่ได้พูดลากันสักคำหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่ต้องร้องไห้นะโถดูสิหน้านี่จะยิ้มยิ้มเอาไว้เยอะๆพี่ชายของเจ้าที่ชื่อว่าสนธยาเนี่ยจะไม่ต้องออกไปตามหาที่ไหนไม่ต้องกลับไปเดี๋ยวเจ้าไปนั่งรอด้านในเดี๋ยวข้าพเจ้าแก้วฟ้าจะเรียกสนธยาพี่ชายของเจ้ามาหาณตำหนักชั้นในนี่เลยขอพระไทยเพคะเชิญเธอดูสิพลาดไปหน่อยทำให้เขานะเกือบเกลียดเราเข้าไปแล้วสันธยาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้าแก้วฟ้าเป็นการด่วนถวายบังคมพระเจ้าค่ะพระหลวงท่านเป็นดื่นยามราตรีเช่นนี้เหตุใดกันเล่าจึงเรียกแก้วหม่อมฉันมาขึ้นเฝ้าถึงตำหนักชั้นในข้าเรียกมาวันนี้ข้ามีความในใจอยากจะเปิดอกกับเจ้าแบบลูกผู้ชายคือสิ่งใดพระเจ้าค่ะในวันรุ่งพรุ่งนี้ข้าพเจ้าแก้วฟ้าจะต้องอภิเษกสมรสน้องสาวของท่านราตรีมาเป็นราณีเทียบประทีปกับข้าพเจ้าแก้วฟ้า
แต่เฮ้ยพูดแบบลูกผู้ชายนะตอนเนี้ยผู้หญิงน้องสาวของเจ้ายังไม่มีใจให้ข้าแม้แต่น้อยเขายังไม่รักข้าข้าจีผู้หญิงไม่เก่งข้าจีผู้หญิงไม่เป็นเขาว่าปากมันกลมคารมของเจ้ามันจัดรูปร่างหน้าตาก็หล่อสาวๆมันติดตรึงไปหมดมันมีวิธีและเทคนิคอะไรเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะขอไหว้วานในฐานะที่ท่านเป็นพี่ชายช่วยสอนความรักช่วยเจรจากับน้องสาวของท่านให้ยอมมอบใจมอบกายมาเป็นราณีเทียบที่กับข้าพเจ้าแก้วฟ้าไม่ต้องรอให้ถึงรุ่งแจ้งหรอกเดี๋ยวยามสองกูกลับเข้ามาหวังว่าเธอคงจะยอมเป็นคนรักของกูด้วยความเต็มใจแต่ถ้าทำไม่ได้แก้วฟ้าถ้าทำไม่ได้อย่าหาว่ากูใจร้ายเลยไม่แน่หรอกชีวิตน้องมึงหรือไม่ชีวิตมึงอาจจะไม่มีลมหายใจอยู่ต่อไปก็ได้พระองค์ท่านอย่ามาจับตัวฉันจะโกรธจะเกลียดจะดุจะด่าพี่ยังไงก็ตามจะฟังเหตุผลพี่บ้างใช่ฉันโกรธพี่แน่ใช่ฉันเกลียดพี่แน่พี่เห็นจิตใจของราตรีเป็นอะไรจิตใจของฉันไม่ใช่ของเล่นราตรีเจ้าใจเย็นก่อนได้ไหมพี่จะเอาใจของฉันไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ฉันมีชีวิตมีจิตใจพี่สัญญากับฉันตั้งแต่วันแรกพี่จะไม่ทำร้ายจิตใจของฉันแล้วแน่มันอะไรโอระราตีเจ้าคงโมโหพี่มากจะฟังพี่บ้างละกันทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำลงไปเจ้าลองคิดดูให้ดีถ้าหากพี่บอกความจริงให้กับองค์กษัตริย์แก้วฟ้าได้รับรู้เราสองคนจะมีเสียแต่ความตายตัวพี่ตายเนี่ยพี่ไม่เสียดายชีวิตแต่พี่เป็นห่วงเจ้าพี่เป็นห่วงเมียรักของพี่ก็คือราตรีเราไม่มีทางเลือกนะราตรีพี่บอกความจริงไม่ได้บอกความจริงเราก็มีเสียแต่ความตายจะให้พี่เลือกทางไหนกันเล่าจะฟังพี่ไว้นับแต่นี้ต่อไปให้เจ้าเตรียมตัวเตรียมใจอภิเษกสมรสแต่งงานกับองค์กษัตริย์แก้วฟ้าพี่จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนจะคอยดูแลเจ้าอยู่ห่างๆก่อนที่องค์แก้วฟ้าจะมาขอให้ผัวคนนี้กอดลาเมียเป็นครั้งสุดท้ายไม่จริงไม่จริงมันไม่ใช่ความจริงที่แม่ตีก็รักพี่นะดูรอบที่แม่ตีไปไหนนะพี่จะรักเจ้าตลอดไปเมื่อก่อนจากราน้ำตาก็ได้สุดแสนอะไรใจรักจากรักที่เลยปิดฉากอับเฉาทางชาติหน้ามีจริงอย่าพบเลยสิ่งเศร้าสอกขอเป็นคู่กายนอนกอดทำไมเป็นเช่นนี้ดับนี้กับอดีตเหมือนหนูดักพี่มาติดกับดักดวงใจแทบดับติดกับอดีต
เหมือนเดิมเลยต้องมาติดกับดักพี่ต้องยืนหมดแรงพี่โดนเขาแย่งความรักอย่าไปได้ไหมเหมือนคนเสียรักปวดร้าวให้เจ้าทิ้งเศษดินเดี๋ยวว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ทำไมต้องเป็นเช่นนี้พี่อยู่กับฉันก่อนนะรักหมดวายใจหายแวบผมต้องยืนแอบรักวอดวายใจหายแวบผมต้องยืนแอบสะอื้นแอบรักเมียเขาเราขมขื่นดิ้นไม่ทันทั้งสองใจสามมาทำผมแสบต้องยืนโง่แบบคาราบาวพี่รักเจ้าสนยาราตีตรงแก้วฟ้าพี่องค์พี่องค์พระองค์ท่านพระองค์ถอยไปยังค่ะอย่าเข้ามาใกล้พระองค์ท่านมาแต่เมื่อไหร่กันเป็นยังไงบ้างที่ข้าสั่งให้เจ้าได้สั่งสอนความรักน้องสาวของเจ้าตอนอย่างนี้สอนกันไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ราตรีได้รู้จักความรักก้าวหม่อมฉันผู้เป็นพี่ได้สอนความรักให้กับราตรีได้รับรู้ก็ดีนี่ตอนนี้ราตรีพร้อมแล้วพระองค์ท่านพร้อมแล้วพร้อมที่จะแต่งงานกับองค์กษัตริย์แก้วฟ้าแล้วพูดมาจริงใจหน่อยจริงๆพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพระองค์ท่านเขาว่าคนดาวลิ้นไม่มีกระดูกมันต้องดูที่รอยยิ้มและใบหน้าดูความรู้สึกจากกิริยาที่มันแสดงออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็มานี่น้องเยี่ยวแม่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 เขาไปเยี่ยวเยี่ยวทำไมต้องพับถุงไปด้วยพับที่ปูกระดาษไปด้วยเขาไปนั่งเยี่ยวในห้องน้ำต่อนี่แฟนคลับเก่าแก่แล้วเนี่ยเนี่ยเหรอแต่วันนี้รางวัลไม่มีสักบาทอันนี้แฟนขับแพทองคนนี้เก่าแก่เลยใช่ไหมเมียเก่าเมียเก่าคนนี้เดี๋ยวที่จะแต่งงานด้วยนะเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วแม่ได้เลิกกันแล้วยิ้มใหญ่เลยได้สาวดอยก็ไม่บอกเลิกกันแล้วตอนนี้กำลังจะง้อกลับมาคืนดีเพราะเริ่มหน้าหนาวแล้วทำไมอ่ะหน้าหนาวนอนอุ่นอุ่นกอดสบายเลยหน้าร้อนเลิกมาตอนหน้าร้อนทำไมบังพัดลมนะดูโอ้โหแล้วกลมโค้งเมื่อกี้ไม่มีใครดูลิเกเลยดูแต่ตูดแม่งั้นเลยเมื่อกี้นี้ล้อเล่นนะแม่นะเวรแท้แต่ก็เล่นนะแม่นะจ้าไม่เป็นไรครับค่อยพับแกไปดูคณะอื่นต่อแม่ลิเกจะเลิกแล้วยังหาที่นั่งไม่ได้กันเนี่ยพอแม่ไปซื้อของกินมาแม่ทิพย์นั่งไหนวะเนี่ยแอบแฝงอยู่แอบแฝงอยู่น้องเยลทำไมพูดกันซึ่งหน้าแบบพระผู้ชายในวันพรุ่งนี้น้องสาวก็มึงจะไปเป็นราณีเทียบทีจะไปเป็นเมียกูอย่างนั้นเถอะในฐานะที่มึงเป็นผู้ชายเป็นพี่ชายมึงวิ่งไปเสียงหมาเลยเล่นไปไม่ต้องห่วงฉันมึงเต็มใจหรือเปล่าวะเออก้าวหม่อมฉันเต็มใจพระเจ้าค่ะดูมันตอบดูมันตอบดูมันตอบมันเต็มใจดูหน้าของมันสิพูดชัดดิมึงเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจพระเจ้าค่ะถ้ามึงเต็มใจแล้วก็มึงฟังให้ดีนะน้องของมึงจะเป็นเมียของกูแล้วถ้ามึงเต็มใจจริงแล้วก็ขับกูไปพอนนมึงเห็นพี่ๆแม่ๆเขานั่งกันเยอะแยะเลยเต็มไปหมดมึงลองยิ้มให้เขาดูซิว่ามึงเต็มใจ